ครับสวัสดีครับพี่เพนครับวันนี้ก็ในการปลาหมอสีสวยงามคำฟ้าอีกแล้วนะครับเป็น EP ที่7แล้วนะครับ EP 7ครับผมก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็จะยังไม่ค่อยมีปลาใหม่มาลงแต่จะเป็นปลาไซส์ใหญ่ซึ่งเอามาลงประมาณ6ตัวครับผมนะคะก็คือจะเป็นการโชว์ไซส์ปลาที่ว่าที่ร้านเราเวลาโตแล้วอนาคตปลาจะเป็นยังไงนะคะครับผมก็เริ่มจากตัวนี้เลยก็ได้เพราะว่าตัวนี้เพิ่งเอามาลงเมื่อวานตัวนี้เป็น F2 ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น F2 แต่ยังไม่ได้ตั้งราคาพอดีเขายังแบบว่าโอเคยังไม่ชินตู้แล้วก็หลายๆอย่างด้วยความที่เขาอายุ1ปีกว่าๆแล้วครับก็เลยยังไม่ได้ตั้งราคาแต่ว่าตัวนี้เป็นรอบไซส์ประมาณ8นิ้วครับนะคะแต่เมื่อกี้ยังโชว์ตัวเลยนะตอนผมเห็นใช่ใช่ก็เดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวเขาก็จะว่ายออกมาพอดีเขาเพิ่งมาลงเมื่อวานนี้เองครับทางนี้พอจะบอกได้ไหมสินสอดน้องเขาเท่าไหร่ครับนี่อ๋อตัวนี้ไม่แพงค่ะอยู่ที่ 3,500 อ๋อโอเคเปิดแต่ตัวบันเลยนะใช่ค่ะตัวนี้ตัวใหญ่มาก8นิ้วนะคะประมาณ8นิ้วเลยปลารอบเคลียร์ 100% ตัวนี้ว่าที่ประกวดเหมือนเดิมนะครับใช่พอดีงานประกวดไปจัดที่ราชบุรีครับเลยทำให้พี่อาจจะไกลเหมือนกันนะใช่ค่ะก็คือถ้าฟิวเจอร์เนี่ยก็คือพี่เอาปลาไปลงแน่นอนครับแต่ตอนนี้ก็เลยว่าสองจิตสองใจเพราะว่างานประกวดมันมีแค่วันเดียวเอาปลาลงตอนเช้าบ่ายตัดสินครับผมแต่ว่าเรามีปลาอีกตัวนึงที่ว่าอยู่ที่บ้านนี่แหละแต่ว่าเราคิดว่าเราจะลงในรุ่นโอเพ่นแยก2ตัวก็เดี๋ยวรอตัดสินใจอีกทีนึงเพราะว่ามันยังระยะเวลาการสมัครลงประกวดเนี่ยเป็นต้นเดือนธันวาคมนะคะครับผมยังมีเวลาเทสอีกหน่อยนะยังมีเวลาต่อมาครับนี่ดู2ตัวนี้ดีกว่าครับข้างล่างเป็น F2 ทั้งคู่เลยนะครับผมพอดีตัวนี้จองแล้วครับผู้ผิดตัวนี้เป็น Flower Horn ลอกครับผมตัวนี้เพิ่งเอามาลงยังไม่ถึงอาทิตย์ถ่ายคลิปส่งให้ลูกค้าครับตัวนี้ถ้าลอกเคลียร์เนี่ยจะสวยมากเลยแต่ตัวนี้ยังลอกไม่เคลียร์แต่ลูกค้าส่งคลิปให้เขาดูลูกค้าบอกว่าสวยมากเขาจองเลยเดี๋ยวเขาจะมารับวันอาทิตย์นะคะตัวนี้เป็น flower ลอกไซส์อยู่ที่6นิ้วค่ะปลาก็โอเคก็เดี๋ยวไซส์เขาก็จะเดินปกติคือพวกนี้เป็นหนกเนื้อหัวเขาก็จะค่อยๆเดินตามไซส์ไปเรื่อยๆนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็น F2 ลอกซึ่งลอกเคลียร์ 100% ก็เป็นไซส์6นิ้วเหมือนกันตัวนี้รายละเอียดก็อยู่ในเกรดปานกลางนะคะครับผมตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่ 2,000 แต่ว่าไม่ได้เขียนก็ยังไม่ได้เขียนราคาแต่สีก็แปลกๆดีเหมือนขาวอมชมพูนะครับใช่ค่ะสีจะออกขาวชมพูนิดๆครับผมช่วงมันเป็นช่วงอากาศเหวี่ยงด้วยเขาก็อาจจะสีจืดลงหน่อยนิดนึงแต่ว่าถ้าอากาศอุ่นๆเนี่ยปลาพวกนี้เขาจะชอบอุณหภูมิอยู่ที่30ถ้าอุณหภูมิแบบคงที่อย่างนี้ได้ตลอดเนี่ยรับรองว่าปลาสวยแน่นอนมไม่ว่าลูกค้าเลี้ยงด้วยก็เถอะลูกค้าก็จะได้ปลาที่สวยด้วยครับแล้วก็นี่นะครับด้านล่างนี้นะครับด้านล่างเป็น flower นะคะพวกนี้ตัวนี้ก็เป็นปลาอายุ5เดือนแต่ตัวนี้ราคา600เนี่ย คือรายละเอียดเนี่ยจะบอกว่าราคาเนี่ยมันอยู่ที่รายละเอียดความสูงของปลาแต่ละตัวเป็นปลาไซส์4นิ้วครึ่งนะคะก็ที่ฟาร์มเราจะว่าฟาวเวอร์แล้วก็กัมฟาเนี่ยจะเป็นหนกเนื้อ 100% นะคะหัวพวกนี้จะค่อยๆเดินตามไซส์เขาจะไซส์สวยก็จะอยู่ที่ประมาณ7เดือนแต่ตอนนี้ปลาพวกนี้เราไม่ได้วิ่งตู้คือมันอยู่ในโหลกระบอกบแล้วเราก็เอามาลงปลามันก็จะหลุดเป็นเหมือนทรงยาวตัวจะยาวแต่ว่าพวกนี้อย่างที่บอกนะคะเขาจะไซส์สวยอยู่ที่6เดือนขึ้นครับผมหัวเขาจะได้รูปได้ทรงได้สวยตรงนั้นอย่างตัวนี้ครับ 1,500 เนี่ยหัวเบลเลอร์เลยนะฮะนี่ตัวนี้คือถึงไม่ได้วิ่งตู้ก็จริงบางตัวเนี่ยทรงเขาก็สวยด้วยธรรมชาติใช่ถึงเราจะไม่ได้วิ่งตู้ก็เถอะหัวตัวนี้กลมสวยมากราคารายละเอียดก็สวยด้วยก็ไม่แรงนะ 1,500 ก็สมน้ำสมเนื้อนะครับถูกต้องค่ะ คือจริงๆอ่ะถามว่า
แต่ตัวนี้ไม่ใช่ครอบเดียวกันครับ2ตัวนี้ครับครอบเดียวกันทั้ง3ตัวเลยด้านนี้ครับอันนี้ก็เป็น 1,500 เหมือนกันครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเขาก็จะข้ามหัวครับแต่ว่าหัวก็ไม่ได้ใหญ่เท่าตัวนี้คือปลาในครอบเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะการโตไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถูกต้องค่ะความสวยด้วยความสวยด้วยครับยังไงมันก็ไม่มีทางเหมือนกันใน1ครอบเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นเกรด A B C อยู่แล้วครับนะคะเราก็จะคัดปลามาตามเกรดตามรายละเอียดความสวยทุกความก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแล้วการเพาะปลามันก็จะออกมาเป็นแนวนี้ไม่มีใครเพาะปลาได้สวยทุกครอบนะคะเออครับผมนั่นแหละมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์สวยตามนี้เลยค่ะครับต่อไปเนี่ยครับ 1,000 เนี่ยฮะช่องนี้ก็คือรายละเอียดเขาก็จะหัวมุกมันจะไม่ข้าม 100% รายละเอียดนะคะราคาก็จะดอกตามรายละเอียดความสูงอยู่แล้วครับผมแต่หัวเนี่ยบอกเลยว่าทรงตัวนี้ใช้ได้ถึงไม่ได้วิ่งตู้ก็เถอะครับแต่ว่าทรงสวยแล้วก็ถือว่าลูกค้าก็เอาไปเลี้ยงแล้วก็สวยได้เหมือนกันนะคะสวยครับตัวต่อมาครับ 1,000 นี้ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็รายละเอียดก็ใกล้เคียงกันนะคะหัวกระดีดใหญ่แต่ตัวนี้จะออกดูทรงยาวนิดนึงนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าปลาพอถ้าพาวเวอร์นะคะอายุ3เดือนแล้วไม่ได้วิ่งตู้แต่นี้แบบลายค่าดำสวยนะคือเข้ากันเลยสองข้างเวลาเลือกปลาเนี่ยที่เขาบอกว่ามาร์กยิงตรงถึงลูกตามาร์กไม่ขาดอันนั้นคือกรณีที่มาร์คสวยนะคะการเลือกมาร์คของปลาเนี่ยก็จะประมาณนี้ด้วยตัวนี้มาร์คเขาก็ถือว่าสวยในเกณฑ์ใช้ได้เลยครับผมแต่ส่วนตัวนั้นจองติดจองอันตัวนี้ตัวเมียป่ะฮะไม่ใช่ค่ะตัวผู้เหมือนกันนะตัวผู้แต่ว่าเขาก็เป็นสวยนะครับถูกจองแล้วตัวนี้มุกมาร์คยังตื่นอยู่ยังยังขี้กลัวอยู่แต่ตัวนี้มุกข้ามหัวสวยดอกนิดหน่อยลูกค้าจะมารับวันอาทิตย์ค่ะครับผมโอ้ทุกไปแล้วนะครับถูกจองแล้วตัวนี้จองไปแล้วค่ะไปแล้วนะครับตัวนี้ก็นั่นแหละโดยรวมสวยมากใช่ค่ะรายละเอียดสูงเลยแค่หัวอย่างเดียวนะครับคือเหลือแค่หัวอย่างเดียวครับผมนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับไฮไลท์วันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์ครับผมตัวนี้เป็น F1 นะคะรอบเคลียร์รอบเคลียร์ 90% แล้วนะคะครับตัวนี้ตัวจริงจะแดงสดแดงส้มสวยมากเลยครับเพิ่งเอามาลงเมื่อวานครับเห็นไหมคะเมื่อกี้เขามาไหว้โชว์ตัวอยู่ฮะพอกล้องมานี่หลบกล้องที่ไอหลบไปข้างในครับผมคือตัวนี้บอกเลยว่านี่สวยเห็นนะเห็นนะไซส์เขาจะยิ่งเดินสวยขึ้นมาเรื่อยๆสวยมากครับถ้ามาเจอสีของจริงนี่สวยมากสวยเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยมันเหมือนสีแบบสีไงบอกไม่ถูกสีกับการ์ตูนนะกระตูนแบบสดๆอ่ะใช่คือตัวนี้จะเป็นส้มแดงจัดเลยส้มแดงจัดเลยปลานี่ถือว่าเขายังดอกสีลงไปตั้งเยอะนะคะครับผมคือถ้าอากาศอย่างที่บอกอ่ะอากาศอุ่นถ้าได้อุ่น30องศาไปตลอดเนี่ยเขาจะโอเคเลยโอ้ตัวนี้สวยมากสวยสีเหมือนบานเย็นมากบานเย็นชมพูเข้มๆสีประมาณนั้นนะฮะเลยส้มจัดๆสีเหมือนนมชมพูเลยฮะค่ะตัวนี้สวยมากค่ะนะครับไม่แรงนะครับพอสมราคานะครับใช่ค่ะเพราะว่าปลาเพิ่งจะ อันนี้ก็คือกำฟ้า F1 ใช่ไหมครับ F1 ถูกต้องค่ะเป็น F1 ตัวนี้จะออกไปทางสังแท้เลยครับได้ลอกราคาก็คือเดี๋ยวเขายิ่งโตราคามันก็จะยิ่งโดดนะครับยิ่งโดดฉะนั้นรีบมาซื้อตอนราคาถูกอยู่ก่อนนะบอกเลยว่าลูกค้าเลี้ยงสวยแน่นอนครับผมตัวต่อไปก็เป็น F1 เหมือนกันซึ่งจริงๆเป็นครอบเดียวกันครับก็ตัวนี้ก็เอามาลงพร้อมกันเมื่อวานเหมือนกันเพราะว่าจริงๆอ่ะปลาช่องเนี้ยขายออกไป4ตัวแล้วตั้งแต่น้องมาถ่ายล่าสุดเนี่ยน้องไม่ได้มาถ่ายมันจะมีตัวสวยกว่านี้อีกนะที่ลอกแต่ตัวนี้ก็เป็น F1 ที่ว่ายังไม่ได้ลอกเห็นไหมคะลักษณะปลาจะคล้ายกันปลาประมาณ6นิ้วนะคะตัวนี้รายละเอียดก็สวยเลยใช้ได้เลยแต่หัวจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะครับผมแล้วก็สินสอดด้วยครับสินสอดอยู่ที่ 2,000 นะครับแล้วก็ลงมาตู้ข้างล่างตรงนี้เนี่ยค่ะครับผมกำฟ้าผักเพชรครับผมเอามาลงได้สักเมื่อวันจันทร์ตัวนี้สีแปลกดีนะฮะใช่ค่ะตัวนี้อ้วนมากตัวนี้ใหญ่รู้ไหมคะว่าปลาตัวนี้
อายุ1ปีครับ4เดือนแต่ตัวใหญ่มากเลยนะซึ่งตัวนี้ให้กินแค่วันละมื้อเดียวเองครับโอ้โหตัวเบลอเนี่ยเขาอ่ะเป็นกำฝากขาเทคที่ดูสิคะปากส้มเปิดปากลอกแล้วก็ลอกลอกตรงชายชายน้ำล่างครับผมซึ่งตัวนี้ถ้าลอกเคลียร์แต่จริงๆอ่ะเรารู้แล้วล่ะเขาลอกไม่เคลียร์เพียงแต่จะลุ้นว่าจะลอกได้เยอะแค่ไหนครับผมถ้าลอกสมมตินะสมมตินะถ้าเป็นไปได้เขาลอกเคลียร์เนี่ยตัวนี้20,000ขึ้นก็ขายได้อ๋อเข้าใจครับแต่ว่าเขาเรียกสีอะไรครับสีแปลกมากเลยเป็นสีมุกเป็นสีมุกสีมุกนะยังสีเหมือนสีไททานียมเหมือนกันเลยใช่ค่ะสีออกเงินๆนะมุกเขาจะรายละเอียดมุกสวยมากเลยสวยมากนะฮะตรงเปิดลูกตาก็มีมุกอันนี้มุกเขาจะจับมากคือถ้าลอกเคลียร์เนี่ยบอกเลยราคาแรงเลยตัวนี้เปิด 8,000 8,000 นะครับเมื่อเช้าก็มีลูกค้ารอบเคลียร์20,000อัพนะฮะ20,000อัพใช่ค่ะสวยมากตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ค่ะปลาตัวนี้ไซส์ประมาณ8นิ้วครึ่งนะคะครับ8นิ้วครึ่งโหใหญ่มากตัวนี้จะโอเคเลยจะสวยจะไปมุมต่อไปนะครับได้ค่ะก็เพิ่งเอามาลงวันจันทร์พร้อมกันนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยที่บอกว่ามีลูกค้าที่เป็นร้านอาหารซื้อปลาไซส์ใหญ่ไปทั้งหมด6ตัวเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่น้องตั้มมาถ่ายก็วันนั้นก็ซื้อไซส์ใหญ่ไปทั้งหมด3ตัวนะคะแต่เนี่ยเราเอามาลงคือตอนนี้ไซส์ใหญ่เราเอามาลงทั้งหมด4ตัววันนี้ตัวนี้เป็น F1 นะคะซึ่งเป็นปลาอายุ10เดือนเป็นปลามุกแล้วก็เนื้อซึมแดงนะคะแต่ว่าตอนนี้คือมองแล้วอาจจะไม่ค่อยแดงเท่าไหร่เพราะว่าด้วยอากาศหลายๆอย่างตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะคะก็ทรงเขาถือว่าเป็นออกเป็นแนวทางสายแท้ครับลักษณะปลาก็จะสวยตามสภาพเหมือนกันครับผมครับโอเคโอเคฮะเข้าใจครับคุยกับลูกค้าทั้งวันเหนื่อยฮะเหนื่อยอันนี้ฮะช่องที่2ก็จริงๆเป็นข้อเดียวกันนั่นแหละค่ะอายุ10เดือนแต่ตัวนี้ราคาเขาก็จะดรอปลงมานิดนึงเพราะเขาจะออกแนวมุกเลยแล้วก็คือจริงๆอ่ะนะคะปลาเนี่ยจะถูกจะแพงเนี่ยรายละเอียดที่หัวต้องมาด้วยนะคะตัวเนี้ยหัวล้น 100% แล้วก็ทรงถือว่าใช้ได้คือ2ตัวเนี้ยตั้งแต่เอามาลงวันจันทร์เนี่ยครับผมยังไม่ยอมกินอาหารเลยครับแต่ว่าดูสิคะปลาเนี่ยคือไม่กินอาหารมา1อาทิตย์กว่าๆเนี่ยเขาไม่ได้ดอกหรือโทรมเลยครับคือกำฟาเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะมันเป็นเรื่องปกติในการย้ายที่ครับผมเขาจะไม่กินอาหารเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าเกิดสีเขาไม่ดอกเขาไหว้ปกติเนี่ยที่กลางเครื่องกลางสวยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติของการย้ายที่ของปลาบางทีเป็นเดือนก็ไม่กินก็มีนะคะไม่ต้องตกใจลูกค้าอย่าไปกังวลว่าเฮ้ยปลาทำไมมันไม่กินไม่อะไรมันเป็นนิสัยของปลาบางตัวเท่านั้นนะคะมาช่องต่อมาตัวนี้3,000 ครับผม F1 อายุ1ปีใหญ่มากเลยตัวเนี้ยเราเลี้ยงปลาสมบูรณ์มากเลยคือเจ้าของฟาร์มเพิ่งเอามาลงเนี่ยถ้ามาจากฟาร์มเอาเพิ่งมาลงตู้เนี่ยไซส์จะใหญ่มากตัวเนี้ยจริงๆ11นิ้วแล้วนะคะครับอายุเพิ่ง1ปีตัวเนี้ยคิดว่ากว่าเขาจะ2ปีที่หยุดการเดินไซส์เนี่ยน่าจะ12นิ้ว13นิ้วขึ้นครับไซส์ปลาใหญ่แน่นอนไม่ต้องห่วงเลยค่ะครับรายละเอียดเขาก็สวยใช้ได้เลยหน้าตาน่ารักดีนะตัวนี้เขาจะออกหน้าหวานหวานหวานคือพวกนี้จะมีเลือดซินครับพอมีเลือดซินเนี่ยหน้าตาเขาจะหวานสวยครับใช้ได้เลยเนี่ยไม่ยอมกินอาหารครับผมมาอาทิตย์กว่าแล้วอ๋อโอเคครับก็เดี๋ยวเขาก็กินแล้วฟอร์มก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะคือถึงที่อย่างที่บอกนะคะเนาะปลาไม่ได้กินอาหารเขาก็ไม่ได้ดูโทรมดูอะไรเลยครับผมเขาสีสันปกติเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าการย้ายที่ปลาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของพวกตระกูลกำปลาอยู่แล้วนะคะครับถึงจะซื้อปลาจากร้านไม่ว่าร้านไหนนะคะส่วนใหญ่แล้วเปอร์เซ็นต์ของปลาเนี่ยก็จะมีการที่ไม่กินอาหารครับอยู่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาย้ายบ้านใหม่ต้องปรับตัวปรับสภาพนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงสิ่งแวดล้อมใหม่น้ำแก่น้ำอ่อนเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวนะครับมันเกี่ยวในการที่ปลาจะกินหรือไม่กินนะคะในส่วนตรงนั้นได้ครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับได้ค่ะปิดท้ายตัวนี้นะครับ
ลูกค้าก็จองแล้วก็จะมารับวันอาทิตย์นี้แหละค่ะครับF1 ตัวนี้เขามีสายเลือดซีนสไปรุ่มหน้าเขาจะหวานมากเลยครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะย้ายที่มา1อาทิตย์กว่าเขาก็ไม่ค่อยกินครับก็อาจจะหัวดอกไปนิดนึงครับแต่ลูกค้าเนี่ยเขาก็ชอบคือเขาเห็นแล้วว่าหน้าเขาหวานสวยครับคือปลาพวกนี้ก็อย่างที่บอกกันแล้วค่ะว่าเขาจะไม่ค่อยดอกความสวยอะไรเท่าไหร่ละครับเพราะว่าไซส์1ปีเนี่ยถือว่าเป็นไซส์ที่เดินเกือบเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าพอหลังจาก1ปีเนี่ยไซส์เขาก็จะขยับขึ้นมาทีละนิดแค่นั้นเองคือถ้าถามว่าระหว่างซาวาฮอนกับกัมฟาโตมาอันไหนใหญ่กว่าครับกัมฟาจะใหญ่กว่าค่ะครับพาวเวอร์ของเราเนี่ยเต็มที่ที่เราเคยเห็นที่น้องเขาเลี้ยงเก่งๆแล้วก็แฟนที่เลี้ยงเนี่ยอยู่ที่10นิ้วนะคะ10นิ้วครับแต่ว่ากัมฟาเนี่ยอยู่ที่13นิ้วเลยครับผมนะคะไซส์ใหญ่ขนาดนั้นเลยนะคะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะฟาร์มเราเนี่ยเน้นเรื่องใส่เลือดเก่าใส่เลือดเก่าเนี่ยเราไซส์จะเดินใหญ่แน่นอนครับผมของเราเนี่ยสายดั้งเดิมเนี่ยถ้าเป็นฟาวเวอร์เนี่ยเราจะเป็น FP Super Perfect ครับเป็นสายหัวนกเนื้อเก่าเลยอันนี้คนที่ตีปลาแบบรุ่นสัก10ปีเนี่ยจะรู้จักสายนี้ดีมากเลยนะคะครับเราจะเน้นเรื่องสายเลือดตรงนั้นครับผมแล้วปลาเนี่ยก็จะเดินไซส์สวยปกติเลยนะคะวันนี้จะมีอะไรฝากนิดนึงก็คือว่าอ่ะยืนขึ้นเมื่อครับครับก็คือตอนนี้มันก็จะเป็นช่วงอากาศเย็นครับก็แนะนำลูกค้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคจุดขาวเหมือนเดิมนะคะก็เป็นการป้องกันในเรื่องของการใส่น้ำยามาลากีน F ครับคือที่ฟาร์มเราเนี่ยใช้ตัวนี้ครับนะคะเป็นการป้องกันคือเวลาเปลี่ยนน้ำเนี่ยให้ลูกค้าใส่น้ำยาตัวนี้เอาเริ่มจากตู้ยีบ24นิ้วครับการป้องกันเนี่ยให้นับเป็นหยดครับใส่ไปได้เลยนะคะ30หยดครับเป็นการป้องกันพวกเชื้อแบคทีเรียปรสิตแล้วก็เชื้อจุดขาวพวกนี้ครับผมมันจะได้ไม่มาเกิดที่ตัวปลาเราได้ง่ายขึ้นนะคะคแล้วก็เกลือใส่ไปได้เลย2ช้อนโต๊ะแค่นั้นเองอย่างอื่นก็อากาศเนี่ยเวลามันเปลี่ยนไปมาเนี่ยอีกโรคนึงก็ขี้ขาว2โรคเนี่ยมันคู่กับปลาอยู่แล้วครับผมยิ่งอากาศเย็นเท่าไหร่เนี่ยปลาก็อาจจะป่วยง่ายก็คือจะมีอีกกับอึขาวนะครับใช่ค่ะที่จะเป็นโรคมันคู่กับปลาหมอสีครับแล้วก็มักจะมากับหน้าหนาวอากาศเย็นครับจะถามว่าไม่มีฮีตเตอร์ก็ไม่ต้องใช้นะคะครับใช้แค่2ตัวนี้ในการรักษาโรคจุดขาวเพราะว่าที่ฟาร์มเราก็ไม่ได้ใช้ฮีตเตอร์ในการรักษาปลาครับผมแต่ถามว่ามันช่วยให้เร็วขึ้นไหมในการหายก็เร็วแต่ถ้าเกิดเราเห็นตั้งแต่ทีแรกเนี่ยแล้วรักษาเขาเนี่ยมันก็จะไวกว่ามันก็เบื้องต้นไวกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องสังเกตว่าถ้ามันมีเป็นเคลือบๆเมื่อๆอย่างโรคจุดขาวเนี่ยนะคะถ้ามันเริ่มเป็นปลาเนี่ยจะมีอาการไถ่ๆคันๆอินเคียงแล้วก็คีบว่ายมันจะลู่ๆนะคะแล้วก็อาจจะมีฝุ่นขาวๆมาเกาะที่หน้าเป็นเคลือบๆเมื่อๆอันนั้นแหละคือที่มาของโรคจุดขาวก็ให้ใส่น้ำยาตัวมาลากีนได้เลยกับเกลือ2ตัวเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าใครมีฮีเตอร์ก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่30เพราะว่าจุดขาวเนี่ยมันจะไม่ชอบอุณหภูมิอุ่นครับนะคะตั้งไว้แค่30องศาพอไม่ต้องไปกังวลเรื่องว่าจะต้องมีฮีเตอร์แล้วจะรักษาเรื่องโรคจุดขาวให้หายได้ไม่ได้นะคะครับผมเพราะว่าฮีเตอร์บางอันมันจะถ้าของไม่ดีมันจะคุณภาพไม่ดีน้ำจะร้อนปลาสุกถึงตายก็มีนะฮะไฟรั่วก็มีไฟรั่วก็มีใช้ก็ใช้ของอีฮามดีๆไปเลยฮะเยอรมันครับผมถ้าเราจะเลือกยี่ห้อฮีเตอร์ก็ลงทุนนิดนึงครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรรักษาได้ครับผมอุณหภูมิห้องไปแต่ใส่เนิ่นๆสังเกตปลาทุกวันนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเราอยู่กับปลาทุกวันเนี่ยครับก็จะรู้อยู่แล้วว่าปลาผิดปกติอะไรครับอีกโรคนึงก็ที่ขาวที่พี่บอกว่าปกติที่ปลามันจะต้องจมครับถ้ามันลอยเมื่อไหร่แล้วมีอาการที่ลอยเนี่ยมันคือเกิดติดการติดเชื้อแบคทีเรียแล้วแล้วก็อาการที่เป็นมีวุ้นๆขาวๆติดมาด้วยเนี่ยก็เป็นที่ขาวชัดเจนครับผมก็ให้ใส่ยาของคนเนี่ยแหละค่ะคเพราะว่าที่ฟาร์มเราอ่ะเราจะไม่ได้ไปซื้อยาที่เขาผลิตมาโดยเฉพาะเพราะว่า
ถามว่าฟาร์มเราก็เป็นไม่ใช่ว่าไม่เป็นครับผมแต่ว่าเราอ่ะใช้ยาจำนวนเยอะเราก็จะแนะนำแล้วก็ให้ลูกค้าประหยัดครับก็ใช้เป็นตัวเมโทนิดาโซนที่เคยบอกลูกค้าไปนะคะครับผมตู้24 500มิลลิกรัมครับใส่ไปได้เลย4เม็ดนะคะครับผมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็คือใส่เกลือเหมือนเดิม2ช้อนโต๊ะเริ่มจากตู้24เป็นมาตรฐานครับผมแต่ถ้าลูกค้ามีอะไรสงสัยก็โทรมาที่เบอร์ของพี่เพ็ญได้เลยได้ครับเดี๋ยวจะทิ้งในรายการนะครับให้คำแนะนำปรึกษาสุดท้ายนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เพ็ญนะครับได้ค่ะยินดีค่ะแล้วก็ท่านใดสนใจปลาหมอสีกำฟ้าสวยงามหรือฟ้าวะฮอนก็มาร้านพี่เพ็ญได้นะครับเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงคือตอนนี้ปลาของพี่มันโตไม่ทันครับกำฟ้า F2 เนี่ยตอนนี้มัน3นิ้วกว่าเรากำลังวิ่งตู้ฟอร์มไว้ครับน่าจะอีกสัก 2-3 อาทิตย์ถึงจะเอาปลามาลงได้เราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยพอมาเห็นปลาแล้วหัวมันดีดสวยขึ้นมาหัวกลมเนี่ยก็คือให้ใจเย็นๆรอนิดนึงนะฮะใจเย็นๆรอนิดนึงก็สามารถก็เข้ามาดูได้อีกสัก3อาทิตย์นะคะคือตอนนี้เข้ามาก็จะเห็นปลาไซส์ใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นปลาคาคาบได้ครับเดี๋ยวถ้าปลาเข้ามาผมจะอัปเดตรายการต่อนะครับได้ค่ะให้ผู้ชมทางบ้านดูนะครับได้ค่ะถ้ายังไงก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมสุดท้ายนี้ขอบพระคุณพี่เพ็ญมากนะครับ EP 7แล้วนะครับได้ค่ะถ้ามีอะไรสงสัยก็โทรมาได้ตลอดเลยนะคะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมบ๊ายบายครับ